ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องราวของ Baby Monster ข่าวคราวเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของเบมอนนะครับจนถึงในวันนี้ก็ยังคงไม่มีคอนเทนต์อะไรปล่อยมาจากทางค่ายเลยในช่วงดึกที่ผ่านมารอทุก4ทุ่มก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่า Baby Monster เนี่ยเขาเพิ่งจะไปขึ้นคอนเสิร์ตเป็น Special Guest นะครับในคอนเสิร์ตของรุ่นพี่ตัวแม่ To Anyone นั่นเองนะครับก็สร้างความฮือฮาในงานคอนมากๆเลยทีเดียวเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อตัวแม่กับตัวลูกเขาได้เจอกันแต่ในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีข่าวเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของ Baby Monster เพิ่มเติมมาเมื่อแฟนๆนะครับได้ไปเจออัลบั้มของ Baemon อยู่บน K-Town For You แต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้กดสั่งซื้อหรือว่าพรีออเดอร์ต้องรอในวันที่1เท่านั้นเพราะว่าวันที่เขาปักไว้เนี่ยคือวันที่1พฤศจิกายนนะครับถึงจะเริ่มสามารถสั่งซื้ออัลบั้มได้บน K-Town For You ซึ่ง Baby Monster นั้นก็คืออัลบั้ม Drip จริงๆนะครับ YG Tag Album Version แล้วก็อีก1เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันน่าจะเป็นรวมนะครับ2เวอร์ชัน2อย่างด้วยกันของ Baby Monster ที่อยู่ใน K-Town For You แต่ยังไม่เปิดให้กดสั่งซื้อกำหนดการวางขายอย่างเป็นทางการคือ1พฤศจิกายนซึ่งนี่ข่าวลือนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับกับอัลบั้ม Drip แล้วก็วางจำหน่ายในวันที่1พฤศจิกาในวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า4ทุ่มปุ๊บเนี่ยปาหยางเขาจะปล่อยคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของ Baemon มาอีกหรือเปล่าไม่วันอาทิตย์ก็ต้องรอวันจันทร์เลยมั้ยต้องรอดูกันนะครับยังไงก็คือรออย่างเดียวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเบมอนขึ้นงานคอนเสิร์ตของตัวแม่ To Anyone กระแสได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยแฟนเกาหลีนะครับเขาอึ้งมากที่อยู่ๆเนี่ยเบมอนก็ปรากฏตัวในงานคอนเสิร์ตของรุ่นพี่ To Anyone วันแรกเนี่ยไปดูคอนเฉยๆนะครับแต่วันที่2เนี่ยขึ้นโชว์บนเวทีพร้อมกับเพลงของตัวเองแล้วก็ To Anyone Match Up ที่ไวรัลหนักมากๆชาวเกาหลีเขาก็ประทับใจโชว์ของเบมอนสุดๆนะครับบอกว่าโอ้โหนี่คือสเกลคอนเสิร์ตเบมอนได้ขึ้นมายืนจุดนี้แล้วหลังจากนี้ไปไม่ต้องกลัวอะไรเลย Baby Monster ทำได้แน่นอนกับคอนเสิร์ตของตัวเองมันก็บอกว่าเป็นวงที่ DNA YG ชัดเจนมากเหมือนถอดแบบฉบับมาจาก To Anyone เลยทั้งการโชว์การร้องการเพอร์ฟอร์มนี่แหละคือลูกสาวของ To Anyone แถมนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคนเชียร์มากๆเลยนะครับว่าอยากเห็นโมเมนต์ระหว่างภาริตากับพักบอมเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยมีฟีลแบบคล้ายกันมากๆตอนที่ภาริตาเนี่ยเปิดตัวนะครับหลายคนบอกว่าทั้งเสียงร้องเอ่ยทั้งรูปร่างและในตอนนี้ทรงผมของภาริตาเนี่ยก็คล้ายกับพักบอมมากๆเลยนะครับตอนเดบิวต์แฟนๆก็เลยอยากเห็นโมเมนต์ระหว่างแม่พักบอมแล้วก็ภาริตาได้เจอกันอยากให้มีร้องเพลงคู่กันสักหนึ่งซิจะยังไง You and I คู่กับภาริตาหน่อยไหมและทุกคนเนี่ยอยากเห็นจริงๆหรือเปล่าถ้าหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นยังไงบ้างดีใจกันไหมนะครับที่ตัวแม่พักบอมและตัวลูกภาริตาได้มาเจอกันได้มาคอลแลบร้องเพลงด้วยกันบนเวทีมันจะจึ้งเจริญมากเลยจริงๆนะครับทุกคนคิดยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยและสำหรับในคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง